สวัสดีครับวันนี้พี่ก็วันแบบอิสระครับไม่ค่อยมีงานมีการทำก็จะมาพาทุกคนไปขับรถเล่นด้วยกันที่พี่จะขับจีจีนี่นะครับมึงเอาคันไหนไปดีอะครับมึงเอามาสแตงไหมหรือว่าจะเป็น GTR ผมว่าน่าจะ GTR นะครับเพราะคลิปนี้มันก็น่าจะเป็นชื่อ GTR นะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วครับโอเคเราเข้าไปสู่รถกันเลยนะครับโดยวันนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่จะขับแบบเนิบๆนะครับก็คือแบบวันงงเหงาอะครับก็แบบใช้ชีวิตคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัวโปรตรงนี้1ตัวนะฮะคอยแบบว่านั่นแหละเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเซตติ้งนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเอากระโปรตัวนี้ติดหัวนะครับแล้วก็ขับรถทำให้น้องๆได้เห็นอรรถรสได้สะใจแล้วก็อีกตัวนี้ก็จะถ่ายเรือนใหม่นะครับถ่ายแบบว่าความเร็วเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะใส่แผ่นนี้ก่อนความหล่อต้องช่างมันก่อนตอนนี้จะดูท่าทางการขับขี่ก่อนนะครับผมน่าจะต้องลงนิดนึงนะเห็นนี่น่าจะได้แล้วทุกคนมุมนี้น่าโอเคนะโอ้ร้อนมากเลยตอนนี้ไปตัดเครื่องกันเลยดีกว่าฟังเสียงเครื่องนิดนึงนะก็ไม่ค่อยจะโชว์ครับให้เด็กมันดูครับให้เด็กมันฟังนะครับผมย้าฮู้จะประมาณนี้ครับคุยถ้าไม่รู้เรื่องฮะบอกเลยเดี๋ยววันนี้นี่พี่จะไปขับรถลิ้นขับรถแบบโง่ๆบนทางด่วนนะครับย้าฮู้ไปไม่รู้ว่ามันจะมองเห็นแล้วนะเพราะว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าบ้านพี่เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองนะครับจะให้แบบว่ายังไงจะให้ไปขับตอนเที่ยงก็ไม่ใช่นะครับเพราะรถมันเยอะนะครับพอดีแบบบ้านพี่มันเจริญเกินนะครับพี่ไม่คุ้มเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพยายามพูดปกตินิดหนึ่งนะความบ้าขอให้มันจบอยู่แค่ในเกมดีกว่าโอเคมาตอนนี้ผมก็กำลังจะออกจากซอยนะครับก็ต้องดูรถหน่อยนะขวาซ้ายเดี๋ยวพี่จะไปเติมน้ำมันนะครับสังเกตว่าน้ำมันพี่นี่ใกล้จะหมดแล้วนะครับพอดีพี่ไม่มีตังค์เติมทั้งหมดเลยครับพี่ซื้อรถจนเงินหมดนะครับพี่ไม่มีตังค์เติมทั้งหมดเลยครับเชื่อไหมเนี่ยพี่เติมน้ำเปล่าขับมาเนี่ยคือรถพี่มันสามารถแบบกินน้ำเปล่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรารอไปถนนใหญ่ก่อนนะครับค่อยเปิดเสียงท่อนะตอนนี้ก็ฟังเสียงเครื่องโง่ๆไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้คือต้องลุ้นว่าปั๊มน้ำมันจะเปิดหรือเปล่านะเพราะปกติที่จะเติมน้ำมันเบนซินเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะได้แรงนะไม่เกี่ยวหรอกมันเหมือนไม่รู้ดิพี่ว่ามันดีสุดแล้วอ่ะเพราะว่าเป็นน้ำมันเพียวๆเลยไงแต่ไม่รู้ว่าปั๊มนี้มันจะปิดหรือยังนะครับขอให้ยังไม่ปิดเถอะเฮ้ยปิดยังวะปิดยังเอ๊ปั๊มปิดโอ้ยปั๊มปิดไม่นะเพื่อนกูมาดึกเกินไปหรือยังไงเนี่ยนั่นว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่ะกี่โมงแล้ววะดูนาฬิกา22 4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งปิดเร็วจังวะที่คงจะต้องเติม95ไปก่อนนะครับเพราะว่าเบนซินนี่หายากนะครับคือจริงๆรถรุ่นนี้นี่มันไม่ค่อยเลือกน้ำมันนะเอาจริงคือจะเป็น95ธรรมดาก็ได้หรือเบนซินก็ได้นะครับคือมันก็เติมได้หมดน้ำเปล่ายังเติมได้ครับคิดเอ้าเดี๋ยวเราซัดสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเด็กมันจะเบื่ออะไรเงี้ยแต่ถนนไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะผมรู้สึกว่ามันลื่นๆนี่ไม่รู้อะเกียร์สาบอะครับโคตรดึงอะเปิดท่อนะครับเพราะว่าแถวนี้บ้านคนเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเสียงดังเลยพี่เราเปิดถนนใหญ่เราจะได้แบบเสียงท่อดุกดันของ GTR นะครับแน่นอนว่าช่วงดึกๆเที่ยงคืนหรือว่าแบบช่วงไหนก็ได้วันที่พี่อยากจะออกมาขับรถเล่นนะครับพี่ก็จะออกช่วงกลางคืนมากกว่านะเพราะว่ารถมันไม่ค่อยมีนะครับรถมันแบบน้อยอ่ะแต่นี่ขนาดน้อยเนี่ยเต็มเลยแน่นอนว่าบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยในกรุงเทพผมมองว่ามันสวยงามมากนะแบบเป็นบรรยากาศที่แบบโคตรฟินอ่ะแบบขับรถเล่นชิวๆรถไม่ค่อยมีเราได้เห็นตึกได้เห็นอะไรแบบสวยๆนะครับแต่จริงๆพี่ก็เห็นจนเบื่อแล้วนะวันนี้แบบก็ต้องคุณพี่อยู่กรุงเทพอะครับเกิดกรุงเทพอะไรเงี้ยไอ้เพื่อนรถมอไซค์เดี๋ยวลบให้พี่เขาหน่อยนะเดี๋ยวไปเสยเขาให้ไม่ได้ดูกันคลิปนี้ตอนนี้ยังกดได้ไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเติมน้ำมันเนี่ยเราต้องขับแบบเนิบๆหน่อยนะไม่กดอ่ะขับแบบไม่ลากรอบไม่ขับแรงเอาง่ายๆเพราะว่าถ้าขับแรงไปเนี่ยแล้วเหมือนถังน้ำมันมันร้อนนะครับแล้วมันจะเติมน้ำมันไม่เข้านะร้อนระดับไหนนั่นเหรอสามารถที่จะแบบว่า
น้ำมันกระเด็นพุ่งโดนหน้าเด็กปั๊มนี่เลยนะครับร้อนมากนะเติมไม่ได้เลยนะจะเป็นกับพวกรถที่เครื่องใหญ่ๆมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเห็นเขาบอกผมบอกกันมานะครับก็ไม่เคยรู้นะพอดีมึงสายขับอย่างเดียวครับไม่เคยศึกษาครับอารมณ์แบบมีตังก็ซื้อมาขับอ่ะไม่เคยจะแอคเท่าไหร่หรอกกูอยากให้มึงเห็นหน้าตอนกูพูดจริงๆเลยแม่งหน้ากูโคตรเออด้วยเผื่อป่ะหน้ากูอ้วนเบอร์มากเลยคือต้องบอกเลยว่ารถ GTR เนี่ยจริงๆพี่ไม่ค่อยอินนะคือพี่พยายามมองมาหลายรอบนะครับพยายามเข้าไปดูหลายรอบแล้วพี่ยังไงพี่ก็เลือกมัสแตงนะครับเอาจริงเลยผมว่าความสวยนี่แม่งมัสแตงกินขาดเลยนะ yeah! แต่พอได้มาเห็นตัวจริงอะตอนที่ไม่เห็นตัวจริงๆของมันอะคือผมแบบหลงไหลมันอะไม่แปลกใจนะครับทำไม GTR ถึงเป็นรถที่ผู้ชายต้องการมากที่สุดนะครับคือมันเป็นรถที่แบบไอ้ที่มันสร้างมาเพื่อผู้ชายอะผมบอกเลยนะ ใครที่แบบคิดว่ามันไม่สวยหรือว่ามันอะไรลองดูดีๆนะครับผมแนะนำให้ไปดูตัวจริงนะจะหลงไหลไปเลยแล้วยิ่งได้ขับขี่แล้วโอ้โหยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบความแดงนี่ผมบอกเลยว่าคุณจะแบบเอาทำจริงมาทุกวันนี้ผมแม่งไม่จักมาแต่งเลยคือแบบอะไรก็ต้อง GTR อย่างเดียวอ่ะคือมันแบบมันเข้าสายเลือดไปแล้วครับคือตอนนี้มาแต่งก็กลายเป็นหมาหัวเน่าไปแล้วนะครับใครที่อยากจะซื้อต่อก็เราเล่นได้ขายนะครับถ้าถามว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ก็13ล้านแล้วครับทำไมหรอโอ้ยมอไซค์เยอะเนาะเดี๋ยวมีปั๊มข้างหน้าเลี้ยวซ้ายจะมีปั๊มนะครับไม่รู้แม่งจะปิดอีกหรอถ้าแม่งปิดนี่คือกูน้ำมันหมดแล้วเนี่ยคือกูจะได้ไฮไลท์นี่คิดว่าคือกูขับจินยาจนน้ำมันหมดนะครับแล้วกูก็กลับบ้านไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากเจอเหมือนกดแซงไปดีครับรถเยอะพี่จะไม่ค่อยกดนะครับพี่จะเป็นคนขับรถเร็วแต่ว่าจะเป็นห่วงเพื่อนร่วมทางนะครับเพราะง่ายคือกูต้องอยู่คนเดียวบนท้องถนนนะพี่ถึงจะกล้ากดนะครับซึ่งอันนี้อันตรายนะครับเพราะบางทีเราขับเร็วๆไปเนี่ยใช่ไหมแล้วเราแซงขวาเขาเนี่ยหรือแซงซ้ายเนี่ยบางทีเขาไม่รู้นะว่าเรามาเร็วอ่ะเขาก็เลี้ยวตัดหน้าเราได้นะครับเพราะว่ารถเราแรงนะครับเขาจะแบบอารมณ์เหมือนเราเป็นเดฟเฟตนะครับเขาก็จะมองเราไม่ทันนะครับต้องไอ้กาก็อย่างเงี้ยแต่จริงพี่ก็เคยนะครับเคยเกือบชนเห็นพวกรถมาอยู่ดีมันก็มาคือเร็วเกินจนเรามองไม่ทันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแซงใครเราควรเอาระดับความเร็วที่ไม่เร็วกว่าเขาจนมากเกินไปนะครับให้เขามองเราทันไปครับไอ้เหี้ยไม่ใช่แบบฟิวไปเลยอ่ะเขาไม่เห็นมึงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ถนนใหญ่แล้วนะครับก็แน่นอนฮะมันสวยอ่ะจะว่าไงอ่ะมันนี่สวยของมึงเหรอวะเป็นแบบถนนใหญ่ก็ไม่ใหญ่หรอกเดี๋ยวจะมีทางด่วนทางบนอีกนะครับเดี๋ยวพี่เติมน้ำมันก่อนอย่าปิดนะเว้ยถ้าปิดนี่น้องๆไม่ได้ดูคลิปขับ GTR โชว์เลยนะเฮ้ยปิดไอ้สัตว์เฮ้ยมึงเอาจริงดิไอ้บ้าปิดอีกแล้วนี่ไฮไลท์กูนี่คืออ๋อข้างหน้าหัวใจหายแวบไปหมดยาฮูจุดประสงค์คลิปนี้คือไม่ได้มาขับรถเล่นนะมาหาปั๊มไอ้สัตว์หาปั๊มเติมยากซูเปอร์ใช่ปะเก้าห้าว่ามีอย่างเดียวแหละเก้าห้ามีเบนซินไหมโน่เนี่ยน่าจะเก้าห้านี่ไม่รู้เบนซินหรือเปล่ามันคือเบนซินแหละแต่ไม่รู้มันผสมแก๊สหรือเปล่าคือผมอยากได้ฟิลแบบว่าเติมน้ำมันเองเหมือนประเทศนอกอะมันจะเป็นยังไงวะเติมเองอะไรเงี้ยน่าจะเท่นะแต่ก็ดีแล้วมีคนเติมให้ผมว่ามันก็สบายดีอะก็หยุดๆนะตังกูพอไหมนี่โอ้โล่งใจนึกว่ามีพันเดียวไม่พอนี่พันเดียวน้ำมันจะหมดนะครับเรามาดูกันว่าเติมจิยาเนี่ยเต็มถังจะเสียเงินเท่าไหร่นะครับให้ผมเดานะประมาณไม่เกิน 2,000 แต่ถ้าเกินก็น่าจะไม่เกินอ่ะเคยเติมมันจะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ดิกไปแล้วนะที่500แล้วเ ต็มถังแล้วเว้ยจบคลิปกันเลยนะครับวันนี้เราก็แค่ขับจิยามาเติมน้ำมันเล่นๆเฉยๆนะก็ไม่ได้มีการขับโชว์อะไรทั้งนั้น จบคลิปได้เลยมั้ยนี่โหพูดเยอะว่ะคอแห้งขอกินน้ำหน่อยเป็นการขับรถที่กูคอแห้งมากเลยเพราะกูต้องพูดไงเดี๋ยวพวกมึงจะเบื่อไอ้พี่หลอนเลยเฮียมึงพูดเยอะๆเลยดิวะกูอยากฟังมึงพูดกูไม่ได้อยากดูรถเท่าไหร่หรอกกูอยากฟังมึงโม้คอแห้งกูเห็นป่ะ1,000 กว่าบาทเองไม่เกิน2,000หรอกเนี่ยจะเต็มแล้วโถพี่
สัตว์ตำนานคือเอาจริงมันไม่ได้กินน้ำมันมันก็กินแหละแต่มันก็ไม่ได้กินจนน่ากลัวนะครับมันก็คือขับได้อะถ้าคุณไม่กดมากก็ไม่กินนะสูสีกับมาแต่งเลยแต่ถ้ากินนะก็ไม่ก็แต่กูเป็นที่อะไรเนี่ยง่ายคือขับรถราคาระดับนี้คือมึงตัดเรื่องน้ำมันออกไปเลยคือมึงต้องมีเติมแล้วอะระดับนั้นอะเอ้ย 1,300 นะผมว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะเป็นเรียกว่าอะไรวะมันไม่น่าจะเป็นเบนซินเพียวๆนะมันน่าจะผสมแก๊สหรือเปล่าเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยไม่พออีกเดี๋ยวเราเปิดท่อกันเลยนะครับเสียงท่อมาแล้วจ้าโอ้ไม่เอาครับไม่เอาครับคือพี่ไม่อยากได้นะมันลกรถอะได้เวลาละได้เวลาที่นั่งรอคอยสัตว์หาปั๊มน้ำมันครึ่งชั่วโมงเบาๆแล้วกันเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองไปแบบแช่นะครับจะเร็วแบบพื้นแล้วก็พอนะเล่นแค่อัตราเร่งพอนะครับ
ือถ้ากดแช่เนี่ยแน่นอนมันจะอันตรายนะครับถ้าขับปกติก็พี่ก็จะขับยืนพื้นก็120อะไรประมาณนี้นะครับชิวๆเวลากดก็คือกดแค่แป๊บเดียวนะครับไม่แนะนำให้ขับแช่นะอันตรายมุดซะหน่อยฮะมุดให้เด็กมันดูหน่อยไม่ใช้รถของเราในกรีดร้องให้ชาวบ้านตื่นนะรถเสียงมันแสบหูเหลือเกินเสียงวอลวาแม่งกินใจใช่ไหม
ปล่อยคันเร่งแตะเบรกเลยมันได้นิดหนึ่งนะตะกี้นี้ได้แบบเกียร์หนึ่งยกล้อโชว์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงต่อยกันป่ะนี่มึงต่อยกันหรอวะไม่น่าจะต่อยกันนะเหมือนจะเล่นกันมากกว่าเราต่อยกันให้พี่เป็นฮีโร่ออกมาช่วยครับสรุปกูโดนแทงตายจุดจบฮีโร่ตอนนี้ GPS ผมแบบเออแดงนะมึงให้กูไปสักทางเลยไหมตอนนี้กูหลงหมดแล้วเอาเออเอาใหญ่เลยโอ้ทางโดนอีกแล้วอ๋อทางนี้ผมจำได้เคยมาอยู่กูต้องเปิดกระจกเอาไอ้นี้ออกมาเรียกว่าอะไรวะสวยเรียกอันเนี้ยอะไรอีซี่พาร์ทอ่ะเพราะว่ากระจกรถผมมันนี่ไงมันหนามันไม่สแกนให้ต้องออกไปข้างนอกชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์นะโอกาสหน้าอาจจะแบบทำพันม้าแล้วก็มาขาเป็นลองดูอีกรอบนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็แซมเปิ้ลด้วยก่อนละกันเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะเอาจริงนะครับอันนี้พี่กดไปแค่แบบ1/4ของคันเร่งเองนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากที่เสียเวลาในการรับชมบ๊ายบาย